ดูซีรีส์ครับตอนนี้ครับอันดับที่1คือดินสอและอันดับที่2คือยางลบอันดับที่3คือไม้บรรทัดและอันดับที่4คือสีไม้อันดับที่5คือกบเหลาจากนั้นก็แบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มและเอามารวบรวมกันเป็นของรายกลุ่มจากนั้นก็เอามาเป็นของรายห้องและตัดสาเหตุอันที่3กันออกและเอาสาเหตุสำคัญมารวบรวมกันเป็นของรายห้องและสาเหตุสำคัญของรายห้องมีดังนี้1ใช้เสร็จไม่เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย2ตกแล้วไม่สนใจ3ไม่เคยรับว่าดินสอพบไหม4หายแล้วไม่หา5เพื่อนยืมแล้วไม่คืน6เพื่อนหยิบไปใช้โดยไม่บอกเราเพราะเพื่อนไม่มีใช้เห็นจาก
จากเล็กจากเล็กไปใหญ่ขออภัยค่ะจากไม่มาไปที่บ้านแล้วก็พวกเราก็ได้ติดก้าวแต่พอมา